السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمขอความสุขสันติและความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมุอัลลิมีทีวีทีวีครูสัมพันธ์ได้กลับมาพบกับท่านในส่วนของอะฮ์ลุลฟัตวาซึ่งในวันนี้นะครับอะฮ์ลุลฟัตวาก็ได้มาพบกับท่านในส่วนเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อที่นำพาพี่น้องสู่ความกระจ่างในเรื่องของศาสนาอิสลามในทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องราวที่พี่น้องได้ให้ความสนใจและพี่น้องได้เกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีเกิดความกระจ่างแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของอิสลามแล้วก็นำพาชีวิตของเราเนี่ยผ่านพ้นดุนยาไปสู่อาคิเราะห์ได้อย่างปลอดภัยนะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดิมผมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้กรุณาให้เกียรติมาพูดคุยกับพี่น้องรายการอะฮ์ลุลฟัตวาวันนี้ก็ต่อพี่น้องนั้นได้พบและทักทายกับท่านอาจารย์อับดุลฮากีมวะลัยละครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยฮิสสลามุวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุขอบคุณท่านอาจารย์นะครับในวันนี้อะฮ์ลุลฟัตวาได้กลับมาในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกาะเกี่ยวต่อโยงเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปชีวิตของเรานะครับเพื่อที่จะผมได้เกิดนำเมื่อสักครู่ว่าทำอย่างไรเราจะนำพาชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในโลกดุนยานี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำพาไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการพัฒนานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้พูดคุยกันมาในเรื่องของการอยู่ร่วมรวมกันในสังคมการสรรหาผู้นำนะครับการปฏิบัติตนในฐานะระหว่างผู้นำผู้ตามซึ่งเราก็ลงดีเทลรายละเอียดกันมาอย่างมากมายแล้วนะครับในวันนี้อาจารย์ครับผมคงต้องกลับมาสู่เรื่องของครอบครัวนะครับก่อนที่จะเราไปปฏิรูปชีวิตในเรื่องของปัจเจกแต่ละคนเนี่ยนะก็คงจะต้องกลับมาดูเรื่องของครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดนะฮะในสังคมเนี่ยครอบครัวเนี่ยถือว่าเล็กที่สุดแต่มันมีความสำคัญมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะได้ให้ประโยชน์กับพี่น้องผู้ฟังพี่น้องผู้ชมอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปครอบครัวการดูแลกำกับบริหารครอบครัวของเราก่อนครับอาจารย์ครับผมในส่วนของครอบครัวครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักและเป็นองค์กรที่จะขยายไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ในอนาคตครับจากการที่ได้มีการสืบสายโลหิตไปในแต่ละครอบครัวมันมีผลอย่างสำคัญเป็นอย่างยิ่งอิสลามได้ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวครับก็คือได้แก่สามีแล้วก็ภรรยาว่าอนาคตของเชื้อสายนี้จะเป็นเชื้อสายที่มีเกียรติได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการนำของคนที่เป็นสามีหรือของคนที่เป็นพ่อแล้วก็ของคนที่เป็นแม่รวมกันไปในเวลาเดียวกันในเบื้องต้นสังคมนี้ก็ต้องเป็นสังคมที่เต็มอยู่ด้วยหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามถ้าเราไปดูตามนัยยะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสองคนนี้ให้เปรียบเสมือนกับคนคนเดียวกันซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องสอดประสานกันในทุกประเด็นในจุดยืนในยุทธศาสตร์ในอุดมคติในทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะสามารถปฏิรูปสถาบันครอบครัวของตัวเองได้ซึ่งเรื่องนี้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้พูดถึงครอบครัวในอุดมคติในองค์การที่ได้ระบุไว้ว่าวะมินอายาติฮิอันคอละกอกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจัลลิตัสกุนูอิไลฮาวะจะอะละไบนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะซึ่งมีใจความว่าและส่วนหนึ่งจากสัญญาณของพระผู้เป็นเจ้านะครับก็คือพระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองจากตัวของสู่เจ้าเองครับลิตัสกุนูอิไลฮาทั้งนี้ก็เพื่อที่เจ้าจะได้ผ่อนคลายและพักพิงซึ่งกันและกันวะจะอะละไบนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะและพระองค์ได้สร้างความเมตตาแล้วก็ความสงสารให้เกิดขึ้นความรักและความเมตตาสงสารให้เกิดขึ้นในบุคคลทั้งสองตรงนี้เป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าครอบครัวที่จะเป็นหลักอันมั่นคงให้แก่ลูกหลานเลี้ยงลูกต่อไปเป็นหลักประกันความเป็นคนดีของผู้ที่สืบสายโลหิตเนี่ยมันต้องเริ่มจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความสงสารแล้วก็ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเ
ในองค์การนี้เราจะพบได้เลยทีเดียวว่าสามารถที่จะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันในประเด็นที่1ก็คือคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเพราะได้ถูกสร้างมาจากสารตัวเดียวกันโดยพระผู้เป็นเจ้าครับแตกต่างกันแต่เฉพาะในเรื่องของเพศเท่านั้นในระหว่างที่ครองเรือนอยู่ด้วยกันจึงจะดูหมิ่นถิ่นแคลนกันไม่ได้จะเหยียดหยามกันไม่ได้ครับจะต้องเต็มอยู่ด้วยการให้เกียรติในฐานะที่แต่ละคนต่างก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราก็จะพบเลยทีเดียวว่าครอบครัวที่แตกแยกแล้วทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยต่อการดำรงอยู่ในสถาบันครอบครัวส่วนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากการที่คู่ครองดูหมิ่นถิ่นแคลนซึ่งกันและกันไม่ให้เกียรติกันเหยียดหยามกันมันทำให้เกิดการเสียความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับแก้วอะเมื่อมันแตกแล้วการที่จะประกอบขึ้นมาให้มันดีอย่างเดิมก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะมันฝังลึกเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์ของชีวิตเสียแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนี่เป็นอันตรายดังนั้นคนที่เป็นสามีแล้วก็ภรรยาต้องระมัดระวังคำพูดในระหว่างที่อยู่ร่วมกันจะต้องให้เกียรติกันจะต้องยกย่องเทิดทูนซึ่งกันและกัน มันเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้ก้าวเข้ามาทำการสมรสกันในประเด็นที่สองในอัลกุรอานก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะมีความมั่นคงขึ้นมาได้ก็โดยที่แต่ละฝ่ายเนี่ยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้วก็ผ่อนคลายในทุกมิติร่วมกันฝ่ายหนึ่งมีความทุกข์อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาทำให้ทุกนั้นได้คลายหายไปนี่ก็เป็นหลักประการที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากไม่เป็นการถูกต้องต่อการที่เมื่อฝ่ายหนึ่งผิดพลาดไปก็ให้เกิดปัญหามีความทุกข์ยากและอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปทำการซ้ำเติมมันทำให้ความอบอุ่นของการเป็นสามีภรรยานั้นหายไปความรักที่มีอยู่ต่อกันนั้นเลือนลางไปเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นดังนั้นแต่ละฝ่ายต่างต้องเป็นที่ผ่อนคลายเป็นที่พึ่งของกันและกันในทุกปัญหาแม้ว่าปัญหานั้นจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองก็ตามแต่ความรักและความสงสารความเห็นใจต่ออีกฝ่ายนึงก็เป็นหน้าที่จะต้องไปทำการปกป้องคุ้มครองและก็ช่วยแก้ไขปัญหานำเอาความสุขที่เคยมีเนี่ยกลับคืนมาให้ได้ขจัดความทุกข์ยากนี้ให้หมดไปจากชีวิตในประการที่3ก็คือต้องหยิบยื่นความรักให้แก่กันโดยบริสุทธิ์การหยิบยื่นความรักให้แก่กันโดยบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะโดยหลักจิตวิทยาคนเราเมื่อมีความรักแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างทุ่มเททุกประการเพื่อคนที่เรารักเราจะระมัดระวังไม่ให้คนที่เรารักเนี่ยต้องโกรธหรือไม่พอใจหรือต้องเสียความรู้สึกความรักนี้เป็นเรื่องที่สำคัญผมเองมีความประทับใจในแบบฉบับของพระบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้ก็จะเป็นคำอธิบายเพื่อให้เกิดเป็นคำตอบออกมาว่าแล้วเราจะสร้างความรักที่แน่นแฟ้นเนี่ยให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยทีเดียวการที่เราจะเติมเต็ม ความรักให้มีมากขึ้นไปนั้นมันก็คือการหยิบยื่นความดีเพิ่มพูนให้แก่กันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ที่ได้รับการปฏิบัติด้วยการหยิบยื่นความดีด้วยเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วก็จะมีความพอใจแล้วก็จะมีความรักที่เพิ่มพูนขึ้นผมสังเกตดูในสมัยของพระบรมศาสดานั้นศึกษาดูพระราชประวัติของพระบรมศาสดาในตอนที่จะทำการสมรสกับพระนางคอดีญะห์ซึ่งถือว่าเป็นภรรยาคนแรกเลยทีเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้แต่งงานกันบนพื้นฐานของความรักแต่อย่างใดแต่เป็นการแต่งงานกันบนพื้นฐานของความเหมาะสมอันเกิดจากการประสานของบรรดาผู้ใหญ่เห็นว่าทั้งสองนี้ถึงแม้ว่าจะมีอายุแตกต่างกันแต่ก็เป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่และก็สามารถที่จะเกื้อกูลได้จุดเริ่มต้นของการที่จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นเนี่ยก็คือพระนางคอดีญะห์ได้ว่าจ้างพระบรมศาสดาเนี่ยให้เป็นนายกองคาราวานนำเอาทรัพย์ของนางซื้อสินค้าแล้วก็ไปขายที่เมืองชามไปขายที่เยมันอย่างนี้เป็นต้นได้รับผลกำไรอย่างงดงามแล้วก็บุคลิกภาพของพระบรมศาสดานั้น
ก็สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยประการทั้งปวงพระนางโคดิยะเองก็มีความพึงพอใจครับจึงทรงสวยบะเป็นแม่สื่อไปทาบทามทางญาติผู้ใหญ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางญาติผู้ใหญ่ของพระบรมศาลาก็เห็นพ้องด้วยจึงได้ทำการประสานและในที่สุดก็มีการสมรสกันเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการแต่งงานกันนั้นไม่ได้แต่งงานบนพื้นฐานของความรักแต่แต่งงานกันบนพื้นฐานของความดีงามของความพึงพอใจกันไม่เคยมีความรักกันมาก่อนและเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อมีการครองเรือนตลอดระยะเวลาที่พระนางคอดิยะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระศาสดาไม่ได้แต่งงานกับใครอีกเลยการแต่งงานครั้งที่สองเพิ่งจะเริ่มขึ้นหลังจากที่พระนางคอดิยะได้ถึงแก่กรรมไปแล้วจนกระทั่งหลังจากถึงแก่กรรมไปแล้วพระศาสดาก็ยังคงอาลัยอาวรณ์ต่อพระนางคอดิยะที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วด้วยการพูดชื่นชมในกิริยามารยาทในความดีอันเพียบพร้อมจนภรรยาในปัจจุบันนั้นในปัจจุบันขณะนั้นนะก็ถึงกับหึงหวงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแล้วก็เหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อได้แต่งงานไปแล้วเนี่ยทั้งพระศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพระนางคอดิยะเนี่ยต่างปรนิบัติซึ่งกันและกันปฏิบัติดีต่อกันที่ไม่เคยมีความรักกันมามีแต่เพียงความพึงพอใจ ความเหมาะสมกับกลายเป็นความรักกับกลายเป็นความผูกพันผลของความรักความผูกพันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติดีต่อกันสังเกตได้ว่าในตอนที่พระศาสดาได้เข้าไปแสวงหาความวิเวกในถ้ำฮิรอนั้นแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประธานองค์การจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลดีคอลักเนี่ยมันเป็นประสบการณ์แรกซึ่งพระบรมศาสดาก็ตกใจแล้วก็มีความประวัติพันพึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับกลับมาที่บ้านด้วยอาการสั่นเทาพระนางคอดิยะห์นี่เองแหละก็มาปลอบประโลมมาปรนนิบัติเอาผ้ามาห่มให้แล้วก็ปรนนิบัติว่าท่านเป็นคนดีจะไม่มีสิ่งร้ายมาก้ำกลายอย่างแน่นอนจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาก็ได้ประทานองค์การมาบอกกล่าวแก่ท่านนบียายาอิฮัลมุซัมมินนะครับนะครับดูก่อนผู้ที่กำลังห่มผ้าอยู่ตรงนี้เราได้เห็นถึงภาพอันงดงามที่สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีความรักในประการถัดมาก็คือมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นความเมตตาสงสารเนี่ยมันทำให้เกิดความประทับใจแล้วก็มันทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้เป็นภาระในความรับผิดชอบของตนเองก็ตามแต่ว่าเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องตรากตรำแล้วก็มีความลำบากต่อภาระในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าไปเคียงข้างให้การช่วยเหลือบรรลุความรับผิดชอบในภาระของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งๆที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากความเมตตาและก็ความสงสารกลัวว่าจะยากลำบากแล้วก็จะเหน็ดเหนื่อยเกินไปท่านก็ลองจินตนาการดูสิว่าถ้าสามีภรรยาซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยปฏิบัติต่อกันด้วยจิตสำนึกตามองค์การในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะเป็นโชคดีของผู้ที่เป็นลูกหลานลิ้นหลนที่จะมีต่อไปเป็นครอบครัวที่มีบรมเป็นครอบครัวบรมสุขแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อเป็นผู้ที่มีศรัทธาเมื่อเป็นผู้ที่มีศรัทธาแบบฉบับต่างๆเหล่านี้มาติดตาติดใจของคนที่เป็นลูกเป็นหลานผลในการเปลี่ยนแปลงสังคมมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นมาในทันทีลูกได้เห็นเป็นแบบอย่างว่านี่การดำรงตนอยู่ด้วยความดีเนี่ยก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเราลูกก็จะมองในเชิงของการเปรียบเทียบว่าแล้วเราเนี่ยดำรงสถานภาพเนี่ยมีความสมบูรณ์เท่าพ่อแม่เราหรือเปล่าต่อความรับผิดชอบในภารกิจต่างๆเหล่านี้การปรับปรุงตัวหรือการที่จะว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนจาก คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่ลูกสามารถที่จะรับได้เพราะนี่คือความดีงามจริงๆมันคือความประเสริฐจริงจนกระทั่งแม้แต่ทั้งในปัจจุบันเนี่ย
เราต้องการที่จะเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนสังคมการพูดเป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะเปลี่ยนได้จริงๆต้องอาศัยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสังคมมุสลิมของเราในทุกองค์กรเนี่ยมุ่งไปสู่การพัฒนาเยาวชนให้เยาวชนได้รับการศึกษาแต่ละเลยต่อการที่จะพัฒนาคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการยากที่เราจะสามารถปฏิรูปสังคมได้เป็นผลสำเร็จเพราะเนื่องจากองค์ประกอบที่จะเป็นสิ่งจูงใจหรือเป็นสิ่งเอื้อต่อการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมได้เนี่ยมันไม่มีโดยคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรผมจำองค์การในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบทหนึ่งซึ่งได้บอกไว้ว่ายะอัยยุลลดีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารัลลาตีวะกูดูฮันนัสวัลฮิจาระอุอิดดัตลิลกาฟิรินว่าดูก่อนผู้มีศรัทธาทั้งหลายพวกท่านจงปกป้องตัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกและจงปกป้องผู้อยู่ภายใต้การปกครองของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกซึ่งมีมนุษย์และก้อนหินเป็นเชื้อเพลิงของมันซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิเสธนะครับเราจะสังเกตได้ว่าในการกล่าวของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจะเป็นการบอกโดยนัยยะถึงลำดับขั้นตอนในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอันใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวก่อนก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นก่อนเมื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้แล้วหรือจะทำไปพร้อมๆกันจากนั้นก็มาเปลี่ยนแปลงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองแต่ถ้าหากว่าเราไม่มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นผู้ใหญ่มุ่งแต่การที่จะมาเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นเยาวชนแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ย ถือว่าเป็นการทำผิดขั้นตอนไม่มีการเรียบเรียงตามลำดับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งมันผูกพันอยู่กับอิบาดะห์ด้วยเราจะสังเกตได้ว่าอิบาดะห์ในหลายประเภทเนี่ยมันจะมีข้อสุดท้ายที่บอกไว้ว่าอัตตรตีบคือการเรียบเรียงตามลำดับตรงนี้มีนัยยะที่สำคัญมากนะว่าการที่เราจะเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเราจะเริ่มที่ใครเราจะเริ่มที่ใครมันเป็นความเข้าใจผิดถ้าเราจะมาเริ่มกับผู้ที่เป็นเยาวชนจริงๆแล้วต้องเริ่มที่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก่อนเมื่อผู้ใหญ่ได้รับการปฏิรูปได้รับการพัฒนาแล้วผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้แหละจะประสานความร่วมมือกันในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมาพัฒนาเยาวชนครับให้ได้มีความดีอยู่ต่อไปนะครับในเรื่องนี้ก็สะท้อนมาจากตอนที่พระศาสดาไปทำฮัจญะตุลวะดาซึ่งพระองค์ก็ได้แจ้งในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์จนกระทั่งได้สรุปไว้ด้วยว่าคูซูอันนีมานาซิกะกุมพวกท่านจงยึดการประกอบพิธีฮัจญ์ไปจากข้าพเจ้ามันหมายความว่าเห็นพระองค์ทำอย่างไรก็ให้ทำตามพระองค์ครับตัวนี้ก็เหมือนกันเราต้องการความสมบูรณ์ในแง่ของอิบาดะห์และการปฏิรูปชีวิตเนี่ยมันยิ่งกว่าอิบาดะห์ด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะต้องนำผู้ใหญ่จะต้องนำเด็กถึงจะทำได้ถูกต้องถ้าผู้ใหญ่ไม่นำไม่สอนเยาวชนจะทำได้ถูกต้องได้อย่างไรเมื่อมาถึงคราวที่จะเดินระหว่างระหว่างโซฟากับมารวะเนี่ยบรรดาอัครสาวกก็ถามพระบรมศาสดาว่าจะเริ่มต้นเดินที่มารวะหรือว่าที่โซฟาพระศาสดาก็ได้ทรงตอบว่าอิบดาอูบิมาบาดะอัลลอฮุบิฮิพวกท่านจงเริ่มตามที่อัลลอฮ์เริ่มบรรดาซอฮาบะห์เมื่อได้รับคำตอบแล้วก็ไปดูว่าอัลลอฮ์ได้เริ่มสิ่งใดก่อนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้ระบุเอาไว้ว่าอินนัสโซฟาวัลมารวะตามินชาอิริลละว่าแท้จริงโซฟาและมารวะนั้นเป็นสัญญาณจากพระผู้เป็นเจ้าสัญญาณจากพระผู้เป็นเจ้าที่ให้เราได้ก้าวเข้ามาทำฮัจญ์ได้มาทำการเดินแสแอมาประกอบอิบาดะห์ต่างๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะเวลาไปดูองค์การเกี่ยวเรื่องการปฏิรูปสังคมเนี่ยเราจะปฏิรูปสังคมเราจะเริ่มตรงไหนก่อนมันก็ต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ใหญ่ก่อนกูอัมฟุสกุมจงปกป้องตัวของท่าน
ถ้าหากว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกได้แล้วด้วยการเรียนด้วยการทำความดีต่างๆนั่นแหละเขาจึงจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงลูกหลานของเขาได้คนที่แม้แต่ตัวเองก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยจะไปเปลี่ยนคนอื่นได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการที่จะให้คนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยได้ดำรงสถานะของการเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานเหลนหลนการเป็นแบบอย่างเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสังคมของความเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นสังคมที่มีจริยธรรมมันก็จะช่วยส่งผลโดยปริยายในรูปของการเป็นแบบอย่างและความเชื่อถือต่อคำแนะนำตักเตือนของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เด็กจะได้ประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าผู้ใหญ่ไม่ทำศักดิ์ศรีที่จะไปเตือนเด็กให้ทำก็ดูจะไม่ได้รับความเชื่อถือสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งนักวิชาการในอดีตในประเทศไทยของเรานี่แหละครับได้บอกถึงสภาพที่เหลื่อมล้ำกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กระหว่างครูกับลูกศิษย์โดยเขาบอกว่าถ้าหากครูยืนเยี่ยวเด็กมันก็วิ่งเยี่ยวดังนั้นความสมบูรณ์ของความเป็นเด็กเนี่ยมันจะสมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วเด็กมันก็ยิ่งไม่สมบูรณ์มากกว่าการวิ่งเยี่ยวมันก็ทำให้เรียราดเปื้อนเปื้อนทั่วไปหมดผู้ใหญ่ได้แต่ยืนแอบเฉยๆความเสียหายมันก็น้อยกว่าตรงนี้แหละที่เป็นหลักการประการสำคัญว่าถ้าครอบครัวสามีภรรยาได้ครองตนกันตามหลักการของอิสลามแล้วนะครับทุกอย่างก็จะสามารถปฏิรูปชีวิตได้ครอบครัวก็จะมีความสุขโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือคนที่เป็นสามีคนที่เป็นพ่อซึ่งถือว่าเป็นผู้นำของสถาบันครอบครัวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงได้สั่งไว้เป็นที่เด็ดขาดว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟว่าพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติดีต่อผู้ที่เป็นภรรยาของพวกท่านนี่เป็นหัวใจที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขครับนะครับทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนขยายต่อไปเนี่ยในส่วนขยายต่อไปผมเองมาสังเกตดูสภาพสังคมของเราว่าปัจเจกบุคคลอันได้แก่คนแต่ละคนที่อยู่ในสังคมมุสลิมในขณะนี้ครับเกือบจะทุกสังคมเลยทีเดียวก็มีความประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมการปฏิรูปชีวิตหรือการพัฒนาชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างเชื่องช้ามากมันเป็นไปได้อย่างเชื่องช้ามากมันเป็นเพราะอะไรแล้วทำให้ไม่มีความแน่ใจว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยเขาจะได้รับฮุสนุลคอติมาหรือไม่เขาจะได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ในขณะที่เวลาก็ผ่านไปในแต่ละวันก็เลยมาคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขาดแรงบันดาลใจหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นในการปฏิรูปชีวิตอย่างไรให้มันสำเร็จได้โดยเร็วครับสภาพของสังคมมันจึงเป็นแบบนี้ผมจึงอยากจะได้ให้คำแนะนำว่าสิ่งแรกที่ต้องทำที่คนทุกคนจะต้องทำนี่ก็คือการผูกพันตนเองอยู่กับการศึกษาอิสลามถ้ารักจะปฏิรูปตัวเองผมไม่เคยเห็นคนที่ไม่เรียนแล้วก็จะปฏิรูปชีวิตตัวเองประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นการศึกษาในเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การปฏิรูปถึงแม้ว่าเราจะพ้นวัยของเยาวชนมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำการศึกษาเพราะการศึกษานี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ให้แต่เฉพาะเยาวชนเท่านั้นทำการศึกษาการศึกษามันเป็นเรื่องของคนทุกคนมันเป็นชีวิตของคนทุกคนเลยทีเดียวหะดีษของพระบรมศาสดาเนี่ยจึงได้ระบุไว้ว่าอุตลุบุลอิลมะมินัลมะฮดีอิลัลลาฮดีว่าท่านทั้งหลายจงแสวงหาความรู้ตั้งแต่เปลนอนไปจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพก็หมายความว่าถ้าไม่เสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ต้องไม่เลิกศึกษาจะศึกษาด้วยวิธีการอย่างไรจะเป็นการศึกษาในโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนหรือเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมต้องผูกพันอยู่กับการศึกษามันเหมือนกับเป็นการเติมเชื้อเพลิงแห่งความศรัทธา
ความผูกพันที่มีต่ออัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นแม้เราจะมีความรู้มาก่อนแล้วก็ตามแต่เมื่อเราหันกลับไปพิจารณาหันกลับไปศึกษาหันกลับไปเรียนรู้อีกเนี่ยมันเตือนจิตสำนึกของเราให้ได้เกิดการเปรียบเทียบว่าเราดำรงสถานะของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยัง okay. การศึกษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นทีนี้ศึกษาเพื่ออะไรศึกษาจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อความรู้แต่การศึกษานี่มันเป็นเพียงทางผ่านมันเป็นเพียงการมันเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อที่เราจะได้นำเอาคำสอนจากการศึกษาเนี่ยมาประพฤติมาทำการปฏิบัติในชีวิตจริงของเราอย่างเคร่งครัดตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าหากว่าชีวิตได้มีการพัฒนามาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเรามีศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิมมีศักดิ์ศรีของการเป็นมุมินมันอยู่ที่การปฏิบัติแล้วก็แน่นอนละมันเป็นการขัดเกลาจิตใจด้วยผลของการศึกษาดังนั้นเวลาที่อัลลอฮ์จะทรงทำการพิพากษามนุษย์นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นคือดูที่หัวใจแล้วก็ดูที่การกระทำไม่ดูว่ามีความร่ำรวยแค่ไหนมีเกียรติในทางสังคมแค่ไหนมีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรมีความรู้มากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้จะไม่พิจารณาเลยเพราะมันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะปฏิรูปชีวิตเป้าหมายของการปฏิรูปชีวิตเนี่ยเพื่อให้เราให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นหัวใจที่มีอีมานเป็นหัวใจที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับอิสลามเราเกิดมาเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราได้ก็ด้วยการศึกษาด้วยการเรียนรู้ด้วยการคิดด้วยการพิจารณาจนกระทั่งหัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่ดีนะครับด้วยหัวใจที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราดีด้วยตัวบทฮะดีษก็ได้ระบุไว้เป็นที่ชัดเจนว่าในร่างกายของมนุษย์นั้นมีเนื้อก้อนนึงถ้าเนื้อก้อนนั้นดีร่างกายทุกส่วนก็จะดีตามไปด้วยถ้าเนื้อก้อนนั้นเสียหายร่างกายทุกส่วนก็จะเสียหายไปด้วยเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจดังนั้นการศึกษานี่คือการสร้างหัวใจที่มีสุขภาพดีให้มีหัวใจที่ดีเมื่อหัวใจดีแล้วเนี่ยชีวิตก็จะดีไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเพราะหัวใจไม่ดีเรียนกันตรงๆอย่างนั้นเลยทีเดียวดังนั้นการศึกษานี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถัดมาก็มาสู่การกระทำนะครับแล้วก็มีหัวใจที่บริสุทธิ์ในฮะดิษเขาจึงได้บอกไว้ว่าเวลาที่อัลลอฮ์จะพิจารณาเนี่ยอัลลอฮ์จะดูที่หัวใจและดูที่การกระทำอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซูวาริกุมวะลาอิลาอัจซาดิกุมวะลากินนัลลอฮะยันซุรุอิลากุลูบิกุมว่าอัลลอฮ์จะไม่พิจารณาที่ร่างกายของพวกท่านรูปร่างของพวกท่านครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิจารณาที่หัวใจและการกระทำของพวกท่านสองอย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วหัวใจจะดีได้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยการปฏิบัตินะครับการกระทำจะดีได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้เมื่อเรามาดูต่อไปเนี่ยแนวในการพัฒนาชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับคนที่เดินดำเนินตามขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยหลังจากเราได้สะสมความรู้มาเรามาคิดเรามาพิจารณาเรามากระทำนะครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาอีกว่าแล้วหนทางที่สั้นที่สุดในเชิงจริยธรรมที่จะทำให้เราได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพูดกันตรงก็คือตายไปแล้วได้เข้าสวรรค์เนี่ยเราควรจะทำแบบไหนมันก็ได้ทำไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทำมีตัวบทฮะดิษหนึ่งซึ่งเป็นฮะดิษอัรบะอีนของท่านอิหม่ามนะวะวีที่ท่านได้รวบรวมเอาไว้เป็นฮะดิษที่ซอฮีหนะครับได้ระบุไว้ว่าอันนะรอจุลันซะอะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะรออัยตะอินศ็อลลัยตุอิซาศ็อลลัยตุลมักตูบาตวะซุมตุรอมฎอนวะอะห์ลัลตุลฮะลาลวะอะห์รอมตุลฮะรอมวะลัมอะซิดอะลาซาลิกะชัยอันอันดุคุลุลจันนะกอลานามรอวะฮุมุสลิมหะดีษนี้รายงานโดยมุสลิมครับว่ามีชายคนหนึ่งได้มาถามพระบรมศาสดาว่า
พระองค์ทรงมีความเห็นอย่างไรเมื่อข้าพเจ้าได้ทำการละหมาดที่เป็นฟัรดูคือละหมาดห้าเวลาเมื่อข้าพเจ้าได้ทำการถือบวชในเดือนรอมฎอนเมื่อข้าพเจ้าทำสิ่งที่ฮาลาลโดยถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลตามบทบัญญัติศาสนาและเมื่อข้าพเจ้าไม่ทำในสิ่งที่ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ฮารอมและข้าพเจ้าก็จะไม่ทำสิ่งใดเพิ่มมากไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจะได้เข้าสวรรค์หรือไม่ท่านนบีตอบว่าท่านได้เข้าสวรรค์แสดงให้เห็นว่าการที่จะเป็นคนดีในสายพระเนตรของอัลลอฮ์แล้วก็ในสายตาของมนุษย์ในเชิงจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ในแต่ละวันหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรามีศรัทธาทุกอย่างทุกประการแล้วเนี่ยเราละหมาดวันละ5เวลาไม่ให้ขาดถึงเดือนรอมฎอนเราทำการถือบวชแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเราทำแต่เฉพาะสิ่งที่ฮาลาลแต่ละวันเราก็ไม่ทำสิ่งที่ฮารอมครองตนให้ได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราได้เข้าสวรรค์แล้วและในหะดีษบทเนี่ยคนที่ถามยังบอกว่าแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทำอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วนะทำแค่สี่อย่างนี่จะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านนบีว่าท่านได้เข้าสวรรค์นี่ก็เป็นแนวทางในการที่เราจะปฏิรูปชีวิตของเราทีนี้ในส่วนของการดำเนินชีวิตภายในโลกนี้ในศาสนาอิสลามนั้นมัน360องศามีข้อแนะนำไว้ครบถ้วนสมบูรณ์หมดในส่วนการดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้พระบรมศาสดาได้ทรงกล่าวไว้ว่าปรากฏในตัวบทหะดีษบอกว่าอัฟดอลุลอามาลิอะลาซอฮริลอาร์ดิซาลาซะตุนว่าการกระทำที่ประเสริฐที่สุดบนพื้นพิภพเนี่ยมี3ประการด้วยกันก็ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปทำมากแต่อย่างใดทำแค่3ประการนี้เท่านั้นในประการที่1ก็คือตอลบุลอิลมีการศึกษาหาวิชาความรู้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับในประการที่2ก็คือวัลญิฮาดคือการต่อสู้การลุกขึ้นมาทำการต่อสู้มาทำการปฏิรูปชีวิตเพราะการลุกขึ้นมาทำการต่อสู้เท่านั้นแหละด้วยความอดทนความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจริงจะเกิดขึ้นรู้แล้วแต่ไม่ทำการต่อสู้ชีวิตก็ล้มเหลวครับปัจจัยที่จะประสบความสำเร็จมันต้องอาศัยความอดทนอาศัยความยากลำบากอาศัยการต่อสู้ในอัลกุรอานจึงบอกว่าอินนามัลอุสริยุสรว่าแท้จริงความยากลำบากนั้นจะนำมาซึ่งความสุขสบายเราจะสุขสบายอย่างเดียวโดยไม่ยอมลำบากเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อันนั้นนัสรมาซอบรีตัวบทหะดีษระบุไว้ว่าชัยชนะนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความอดทนเท่านั้นถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่อดทนเราจะประสบความสำเร็จจะประสบชัยชนะได้อย่างไรในประการที่3ตรงนี้สำคัญมากเลยทีเดียวอัลกัสบูมินัลฮะลาลก็คือการประกอบอาชีพที่สุจริตเราอยู่ในนี่แค่นี้เรามีความสุขแล้วในพื้นพิภพนี้ชีวิตเรามีความสุขแล้วมีความสุขทั้งในด้านจิตใจทั้งในด้านความคิดทั้งในด้านสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เถอะนะเพราะเราศึกษาหาวิชาความรู้และเราลุกขึ้นมาต่อสู้ตามความรู้ของเราเพื่อพัฒนาชีวิตและเราประกอบอาชีพที่สุจริตเราก็มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงด้วยพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยัดดะวะยัดดะใครที่ต่อสู้ขยันขันแข็งเขาก็จะพบกับความสำเร็จที่จะได้รับหลักการมีไว้แล้วโดยวิธีการอย่างนี้เราอยู่ในโลกดุนยานี้ชีวิตของเราก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยผลของหนึ่งเราเรียนสองด้วยการที่เราลุกขึ้นมาทำการต่อสู้สามด้วยการที่เราประกอบอาชีพที่สุจริตนี่มันคือความสุขทั้งภายในและก็ความภายนอกไปพร้อมๆกันครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอิหม่ามกอซาลีได้ให้คำแนะนำที่สำคัญเอาไว้เพื่อให้เราคิดได้ง่ายขึ้นและก็ปฏิรูปชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่สองอย่างเท่านั้นทุกวันเนี่ยเรามีหน้าที่เพียงแค่สองประการเท่านั้น
ถ้าเราบรรลุความรับผิดชอบในหน้าที่2ประการนี้ได้เนี่ยชีวิตของเราก็ประสบความสำเร็จหน้าที่ประการที่1ก็คือเฟียลุลคอยรอดคือการทำความดีต้องทำนะครับหลังสิบล้อเขาจึงเขียนไว้ว่าความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองครับเราอยากเป็นคนดีแต่ไม่ยอมทำความดีแล้วเราจะเป็นคนดีได้ยังไงนี่คือหน้าที่ของคนทุกคนที่เป็นมุสลิมต้องทำความดีทุกอย่างหน้าที่ในประการที่สองก็คือหน้าที่ในประการที่สองก็คือตัรกุลมันฮียัตคือการละทิ้งละเว้นในทุกประการที่ศาสนาได้ห้ามเอาไว้สิ่งที่เป็นผิดเป็นบาปเราไม่ก้าวเข้าไปกระทำเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้บรรลุความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นมุสลิมแล้วของการเป็นมุมินแล้วและเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นที่รักของมนุษย์อย่างแน่นอนครับด้วยการปฏิบัติตามในสองประการนี้นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ก็ยาวๆเลยนะฮะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปเริ่มจากครอบครัวมาเลยนะครับผมก็ถือว่าพี่น้องที่ได้รับฟังนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ชมก็จะเต็มอิ่มกับรายละเอียดที่อาจารย์ได้กรุณาร้อยเรียงมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ปูไว้ในเรื่องของครอบครัวนี่น่าสนใจมากๆนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราครับตัวเราในที่นี้ก็คือในฐานะที่จะเป็นแกนกลางในการที่จะปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าเราไม่คิดตื่นขึ้นมาทำเนี่ยนะอาจารย์ฮะมันก็คงจะไม่สำเร็จแน่นอนประเด็นที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราจะได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลที่พี่น้องได้รับรู้รับทราบเนี่ยนะค่อยๆเรียกพัฒนาไปสู่สังคมด้วยนะถ้าอย่างเนี้ยนะครับผมอยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งนึงนะครับในส่วนของสังคมใช่ไหมใช่ฮะในเรื่องของสังคมเลยและอาจารย์ให้รายละเอียดตรงนี้อีกนิดนึงครับสิ่งที่ขาดหายไปตามที่ได้พูดไปแล้วก็คือนั่นเป็นเรื่องของปัจเจกที่เราจะปฏิรูปชีวิตของปัจเจกได้อย่างไรแต่เมื่อเรามาอยู่ร่วมในทางสังคมเนี่ยเราก็มีหน้าที่อีกประการหนึ่งนะมีหน้าที่อีกประการหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเรามาปฏิบัติต่อคนรอบข้างของเราคือเราต้องอยู่ร่วมกับผู้คนโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับดังนั้นมันจึงเป็นข้อห้ามและจริงๆแล้วเนี่ยหลักของพระบรมศาสดาที่ได้นำคำสอนมาเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสเอาไว้แล้วว่าบุอิสตูลิอุตัมมีมามากาดิมัลอัคลักข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งมาก็เพื่อที่จะสถาปนาจริยธรรมอันสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในพฤติกรรมของผู้คนตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากให้ทุกคนเป็นคนมีมารยาทดังนั้นมันจึงเป็นผิดเป็นบาปและก็เป็นความทุกข์ยากถ้าเราได้ก้าวเข้าไปทำมีหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งได้ระบุไว้เป็นในทางสังคมนี้ก็คือลาตาฮาสะดูนะลาตาฮาสะดูวะลาตะบาโกดูวะลาตะนาจัสูวะลาตะดาบรูนะครับแล้วก็ยังได้บอกต่อไปวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิคฺวานะนะครับซึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ริษยากันอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าริษยากันท่านทั้งหลายอย่าได้หันหลังให้กันอย่าได้หลอกลวงกันครับอย่าได้โกรธเคืองกันนะครับแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นเบ่าของอัลลอฮ์ที่มีพารดรภาพคือมีความเป็นพี่น้องกันครับปฏิบัติต่อกันด้วยดีแล้วก็ในตัวบทหะดีษที่ยังได้บอกต่อไปว่ามุสลิมกับมุสลิมนั้นนะครับมุสลิมอัลมุสลิมฮารอมุนดามูฮูวะมาลูฮูวะอิรุดูฮูว่ามุสลิมกับมุสลิมนั้นเลือดของเขาเป็นที่ต้องห้ามทรัพย์สมบัติของเขาก็เป็นที่ต้องห้ามเกียรติยศของเขาก็เป็นที่ต้องห้ามเราจะไปละเมิดเราจะไปทำลายไม่ได้เลยดังนั้นสำคัญก็คืออีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าลาดอรรอวะลาดิรอรนะครับต้องไม่มีการทำอันตรายเกิดขึ้นและต้องไม่ทำอันตรายตอบโต้ในยามที่มีผู้อื่นเขามาทำอันตรายเราตอนนี้มันจึงเป็นหลักเลยทีเดียวว่ามุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นคนที่ดำรงอยู่โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครครับโดยไม่เบียดเบียนใครไปอยู่ในกรอบของคำนั้นไปใช่ครับในเรื่องของสังคมนะครับ
โอ้โหวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับกับรายการอัลลุลฟัตวามาสู่ท้ายรายการนี้แล้วนะครับสำหรับในวันนี้คงต้องจบและจากไปก่อนนะครับพี่น้องครับในโอกาสหน้าอัลลุลฟัตวาจะมาพบกับท่านอีกนะครับในเรื่องราวที่จะได้ไขข้อความกระจ่างทางศาสนาให้กับพี่น้องวันนี้ผมและท่านอาจารย์อับดุลฮากีมวะลิละต้องขอจบและจากไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ معلمي تي في تي في ครูสัมพันธ์